สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ZRC นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม Moon Knight Blade นะครับที่กำลังจะเปิดตัวของ Garena ในเร็วนี้นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาทำการเกริ่นนำนะครับแนะนำ6อาชีพที่จะเปิดให้เล่นก่อนในเซิร์ฟเรานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตัวเกมมันมีอาชีพมากกว่านี้ในอนาคตแต่ว่าที่จะเปิดให้เล่นตอนแรกเริ่มเนี่ยจะมี6อาชีพกันก่อนนะครับ6อาชีพนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วก็สกิลเป็นประเภทไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาแนะนำกันนะครับในคลิปนี้เริ่มกันที่อาชีพแรกเลยนะครับผมอาชีพแรกก็คือพัดนะครับผมพัดเนี่ยเป็นตัวดาเมจดีเพสระยะไกลนะครับซึ่งข้อดีคือระยะการโจมตีเนี่ยค่อนข้างจะไกลมากนะครับผมแล้วก็มีสกิลซัมมอนนะครับเป็นหุ่นเชิดช่วยทำดาเมจโจมตีได้นะครับเป็นอาชีพที่มีดีบัฟใส่มอนนะครับคือเป็นอาชีพที่สามารถรีดาเมจใส่มอนเตอร์ได้ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นดาเมจดีเพสระยะไกลเนี่ยก็จะมีความบางที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเอาตัวรอดได้ยากหน่อยนะครับผมอาชีพถัดมานะครับผมก็คือกระบี่ครับกระบี่เนี่ยเป็น DPS เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น DPS ระยะใกล้นะครับเป็นตัวทำดาเมจระยะใกล้ที่ตีได้ไวตีแรงนะครับผมแล้วก็เป็นอาชีพที่มีบัฟส่วนตัวค่อนข้างสูงนะครับคอมโบสกิลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สิ่งหลักๆคือเป็นอาชีพที่ดาเมจแรงนะครับแต่ว่าระยะสกิลเนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับผมรวมถึงสกิล AOE เนี่ยค่อนข้างน้อยสามารถจบมอน1ตัวเนี่ยหรือว่ากลุ่มเล็กๆนั้นได้ไวนะครับแต่ว่าไม่เหมาะกับการเคลียร์มอนในกลุ่มกว้างๆอะไรทำนองนั้นนะครับผมอาชีพถัดมาก็คือทัวร์นะครับผมทัวร์เนี่ยเป็นตัวแทงที่ตีใกล้นะครับผมเป็นอาชีพที่มี CC ค่อนข้างสูงนะครับคอมโบ CC ต่อเนื่องได้ดีนะครับสามารถแทงได้ด้วยความที่เขามีสกิลกัน CC ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างหนานะครับก็สามารถแทงได้ในระดับนึงนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่มีสกิลใช้ธนูเล็กน้อยด้วยนะครับแต่ว่าเป็นอาชีพที่หลักๆแล้วเป็นกึ่งแทงกึ่งดาเมจนะครับสกิลค่อนข้างสวยเลยนะแต่ว่าผมมองว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเล่นยากนิดนึงนะตัวนี้นะครับอาชีพถัดมาก็คือขุยนะครับขุยเนี่ยเป็นซัพพอร์ตสายบัฟนะครับเป็นอาชีพโจมตีระยะใกล้นะครับเป็นอาชีพที่มีบัฟดาเมจนะครับหรือว่าเป็นอาชีพที่ซัพพอร์ตเพื่อนได้ดีนะครับคอมโบได้ดีคอมโบได้ไวนะครับดาเมจไวแต่ว่าดาเมจที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างเบานะครับแต่สกิลเนี่ยค่อนข้างไวนะครับเป็นอาชีพนึงที่สามารถฮีลได้นะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยขุยเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับเป็นอาชีพซัพพอร์ตบัฟนะครับส่วนอาชีพถัดมาก็คือร่มนะครับล่มเนี่ยจะเป็นอาชีพทำนองซัพพอร์ตฮิลนะครับคือสกิลระยะไกล CC เยอะสกิลหมู่เนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่ฮิลได้นะครับอย่างที่บอกมันคือซัพพอร์ตสายฮิลนะครับแต่ว่าข้อเสียหลักๆคือเป็นอาชีพที่สกิลเนี่ยเป็นสกิลระยะไกลแต่ว่าเวลาโจมตีออโต้เนี่ยจะเป็นออโต้ระยะใกล้นะครับก็เป็นซัพพอร์ตแหละนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปบริหารการจัดใช้สกิลเอานะครับแต่ว่าถ้าในมุมของการเล่นจริงเนี่ยอาจจะแทบไม่ต้องตีมอดเลยด้วยซ้ำนะครับอาชีพนี้นะอาชีพสุดท้ายนะครับผมก็คืออาชีพหมัดนะครับหมัดเนี่ยจะเป็นอาชีพที่น่าจะแทบจะเพียวแทงเลยนะครับก็คือเป็นแทงที่ CC คอมโบสวยมากแล้วก็ CC หนามากๆเลยนะครับในเกมนี้นะครับคือถ้าเราสามารถคอมโบได้ต่อเนื่องเนี่ยเราจะสามารถทำ CC ได้แทบจะโหเยอะมากๆอ่ะนะครับแทบจะ 70-80% เลยนะครับสามารถแทงได้ดีนะครับแล้วก็มีสกิลซัมมอนนะครับสามารถเรียกน้องหมานะครับมาช่วยทำดาเมจได้ดีเลยนะครับซึ่งน้องหมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้สกิลโจมตีอะไรเลยแบบถ้าเรายืนในเมืองปกติเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆนะครับเดินตามนะครับน่ารักนะครับแต่ว่าข้อเสียหลักๆของอาชีพนี้ตัวนี้นะครับก็จะโจมตีช้าพอสมควรนะครับด้วยความที่เป็นตัวแทงนะแต่ว่าตัวนี้พูดตรงๆเลยว่า CC หนามากหนักมากแน่นอนนะครับอันนี้คือข้อมูลอาชีพคร่าวๆนะครับที่จะเปิดให้บริการในเซิร์ฟไทยเร็วๆนี้นะครับจริงๆเนี่ยผมไม่ได้มีรายละเอียดสกิลมาให้รับชมกันมากผมมีสกิลเพย์ของตัวละครบางตัวแต่คิดว่าถ้ามาไม่ครบทุกตัวละครก็จะดูเป็นการลำเอียงเกินไปก็เลยคิดว่าสกิลเพย์ของตัวละครหลักๆเนี่ยเดี๋ยวเราไว้ดูตอนเกมเปิดแบบจริงๆจังๆเลยแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าใครสนใจนะครับที่อยากทดสอบสกิลเพย์ก่อนตัวเกมเปิดจริงนะครับเร็วๆนี้นะครับผมจะมีการเปิดทดสอบโค้ชเบต้าคุณผู้ชมโดยตอนนี้เนี่ยเราสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วนะครับโดยที่เราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับผมมูนไนเบดไกรหน้านะครับแล้วก็สามารถนะครับเลือกลงทะเบียนนะครับผ่าน Google Play หรือ App Store ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนล่วงหน้าไปแล้วนะครับก็สามารถรับรางวัลสุดพิเศษได้เลยทันทีนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนนะก็สิ่งที่ได้รับชัวร์ๆแล้วแน่นอนก็คือตั๋วฟ้า99ใบนะครับแล้วก็เหรียญเงิน 88,888 นะครับแล้วก็สมุดตำนานวีรชนนะครับเป็นสมุดที่เอาไว้รับ EXP นะสุดท้ายก็คือฉายานะครับปลุกเบิกยุทธภพนะครับก็คือเป็นฉายาลิมิเต็ดนะครับที่จะได้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นนะครับคือคนผู้เล่นที่มาเล่นทีหลังเนี่ยจะไม่ได้รับฉายานี้นะซึ่งในส่วนของตั๋วฟ้านะครับสามารถเอาไว้แลกซื้อไอเทมได้ในร้านค้านะครับโดยสิทธิพิเศษอีกนิดนึงนะครับผมก็คือจะปลดล็อกรางวัลพรีเมียมเพิ่มเติมนะครับถ้าทั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับมีผู้ล็อกอินหรือว่าผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยถึงยอดที่กำหนดนะครับโดยที่ปัจจุบันนะครับผมณวันที่ผมอัดคลิปตอนนี้นะครับยอดลงทะเบียนเนี่ยอยู่ที่ 400,000 คนนะครับซึ่งรางวัลเนี่ยจะมีตั้งแต่ 100,000 200,000 300,000 500,000 แล้วก็1ล้านคนนะครับโดยที่ 100,000 คนเนี่ยจะได้รางวัลเป็นเหรียญเงินนะครับ 30,000 เหรียญนะ 200,000 นะผมจะเป็นสกิล EXP นะครับผมมาเป็นชนระดับ1นะครับ10เล่มนะครับ
350,000 คนนะครับผมจะเป็นศิลาชำระนะครับผมศิลาชำระเนี่ยเอาไว้อัปเกรดออปชันนะเผื่อใครไม่ทราบนะครับก็ได้10ชิ้นนะครับเป้าหมายต่อไปนะครับก็คือ 500,000 คนนะครับผมจะได้ตั๋ววีรชนนะครับซึ่งตั๋ววีรชนเนี่ยก็คือให้ลองในสภาพก็คือตั๋วเปิดลุ้นแชมเปี้ยนนั่นเองนะครับก็ได้2ใบนะครับส่วนสุดท้ายนะครับผมก็คือถ้ามีผู้ลงทะเบียนครบ1ล้านคนทั่วประเทศนะครับเราก็จะสามารถได้รับตัวละครนะครับผมตึงแชยงนะครับเป็นตัวละครวีรชนสีม่วงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้การันตีชัวร์ๆนะครับคือตัว 500,000 เนี่ยเราเอาไปสุ่มใช่มั้ยว่าจะได้ตัวดีไม่ดีแต่ว่าแชยงเนี่ยดีแน่นอนนะครับได้ใช้งานแน่นอนนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับอันนี้พิเศษมากๆนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนมูนไลท์เบสล่วงหน้านะครับมีโอกาสนะครับได้รับรางวัลใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 13 Pro Max นะครับ iPad Air นะครับการ์ดจอนะครับ GeForce RTX 3070นะครับแล้วก็ของรางวัลอื่นมากมายอีกเพียบเลยนะครับผมเพียงแค่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับตั้งแคปชั่นผ่านทาง Facebook นะครับโดยมีกติกาง่ายๆดังนี้เลยนะครับก็1เลยนะครับเราทำการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับด้วยการกรอกข้อมูลอีเมลเบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับเราสามารถแชร์กิจกรรมนะครับผ่านปุ่มบนเว็บไซต์นะครับที่จะเข้าไปสู่ Facebook นะครับแล้วก็เราสามารถตั้งแคปชั่นนะครับพูดถึงเกม Moon Knight Blade นะครับให้เพื่อนและคนที่เรารู้จักเนี่ยต้องอยากเล่นนะครับพร้อมติด Moon Knight Blade นะครับโดยตั้งค่าเป็นสาธารณะนะเพื่อร่วมชิงของรางวัลมากมายนะครับโดยของรางวัลนะครับผมจะมีอย่างนี้นะครับผม1นะครับผม iPhone 13 Pro Max นะครับ 128GB นะครับ2ก็คือ GeForce RTX 3070นะครับเป็นการ์ดจอนะครับ RTX 3070คือแรงมากเลยนะครับอันถัดมานะผมก็เป็น iPhone 13นะครับเป็น iPhone 13ธรรมดานะ 128GB นะครับแล้วก็รางวัลถัดมานะผมจะเป็น iPad Air 5นะครับ 256GB นะครับแล้วก็รางวัลสุดท้ายนะครับผมจะเป็น iPad Mini 6นะครับ 256GB นะครับผมอันนี้เป็นของรางวัลนะครับสำหรับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมคิดแคปชั่นเด็ดนะครับอันนี้ย้ำไว้นะครับว่าเราต้องแชร์โพสต์เป็นสาธารณะนะครับทีมงานจะได้มาตามเช็คแล้วก็เลือกผู้โชคดีได้นะครับผมซึ่งอันนี้จะมีประกาศผลรางวัลผ่านหน้าเว็บไซต์แฟนเพจของเกม Moon Knight ด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมสำหรับคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผมก็มันจะมีกิจกรรมชวนเพื่อนรับรางวัลนะครับซึ่งถ้าเราชวนเพื่อนครบนะครับเราจะได้รับรางวัล Limited Edition นะครับพร้อมสิทธิโค้ดเบต้าทันทีนะครับเราจะได้สิทธินั้นทันทีเลยนะครับหลังจากที่เราชวนเพื่อนครบซึ่งวิธีการชวนเพื่อนนั้นง่ายมากนะครับผมก็คืออยู่ในเว็บไซต์เดียวกันกับที่ผมให้ไปนี่แหละนะครับให้เรานะครับทำการล็อกอินนะครับด้วยบัญชีGarenaเท่านั้นนะครับย้ำว่าด้วยบัญชีGarenaนะถ้าใครไม่มีก็สามารถสมัครได้โดยที่เว็บไซต์Garena.co.th นะครับเมื่อเรากดปุ่มชวนเพื่อนนะครับผู้ใช้จะได้รับลิงก์นะครับชวนเพื่อนของตนเองนะครับซึ่งสามารถแชร์ให้กับเพื่อนได้นะครับโดยผู้ที่ถูกเชิญนะครับหรือว่าเพื่อนของเรานะครับคลิกนะครับที่ลิงก์เชิญชวนนะครับเราจะนับว่าเป็นการชวนเพื่อนสำเร็จนะครับเมื่อเราสามารถชวนเพื่อนได้สำเร็จนะครับทั้งคนเชิญและคนถูกเชิญนะครับจะได้รับรางวัลตามจำนวนเพื่อนที่ได้รับคำเชิญดังนี้นะครับเมื่อเชิญครบ1คนนะครับทั้ง2คนนะจะได้รับสิทธิ์ในการรับอุปกรณ์เสริมพลังนะครับขั้น2นะครับจำนวน20ชิ้นนะอันนี้นะครับสามารถอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆของตัวละครได้นะครับผมก็พวกอุปกรณ์สวมใส่แล้วก็จะรับ EXP ทั้งหมด15แต้มด้วยนะแล้วก็ถ้าเราเชิญครบ2คนนะครับทั้ง2คนเลยจะมีสิทธิ์ได้รับนะครับตั๋วคอสตูมจำนวน2ชิ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเอาไว้เปิดสุ่มหาคอสตูมได้นะครับถ้าชวนครบ3คนนะครับทั้งผู้เชิญและผู้ถูกเชิญนะครับจะมีสิทธิ์นะครับได้รับอุปกรณ์นะครับประดับหลังนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นของลิมิเต็ดสำหรับช่วงโค้ดเบต้าเหมือนกันนะแล้วก็จะได้รับสิทธิ์นะครับเข้าร่วมทดสอบ Moonlight Blade ในรอบโค้ดเบต้านะครับที่ผูกกับบัญชีGarenaจำนวน1สิทธิ์นะครับต่อ1คนนะอันนี้ก็คือเป็น1วิธีนะครับง่ายๆสำหรับการเข้าร่วมโค้ดเบต้านะครับสำหรับเกม Moon Knight Blade นะครับผมแล้วก็นะครับมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้ไอเทมประดับหลังล่มขาวนะครับหรือว่าสิทธิทดสอบโค้ดเบต้าโดยที่ไม่ได้เชิญเพื่อนเข้ามาเล่นนะครับก็เราสามารถกรอกโค้ดไอเทมนะครับที่จะได้รับผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับหรือว่าในช่วงของงาน Garena World นะครับผ่านทางแฟนเพจช่วงนี้นะครับโดยสามารถเอาไอเทมโค้ดนะครับมากรอกได้ที่หน้าเว็บไซต์เหมือนกันนะครับโดยเราจะได้รับสิทธิ์ในการทดสอบเกม Moon Knight Blade ในรอบโค้ดเบต้านะครับที่ผูกกับบัญชี Garena อีก1สิทธิ์เช่นกันนะครับแล้วก็ไอเทมประดับหลังร่มขาวเนี่ยจะมีระยะเวลา7วันนะครับสามารถได้รับ1สิทธิ์1ชิ้นนะครับผมก็อันนี้จะเป็นของที่ได้ถ้าเราร่วมกิจกรรมในงานGarena Worldเหมือนกันครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการแล้วก็สิทธิ์ต่างๆที่ได้รับในช่วงการสมัครลงทะเบียนล่วงหน้านะครับสำหรับเกม Moon Knight Blade นะครับผมก็ส่วนรายละเอียดต่างๆของตัวเกมนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับผู้ชมก็อย่างที่บอกครับเกม Moon Knight Blade เนี่ยเป็นเกมหนึ่งที่กราฟิกสวยมากแล้วก็เป็นเกม MMORPG ที่ค่อนข้างสนุกเลยนะครับยังไงถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวเรามารอจอยกันเล่นด้วยกันนะครับสามารถเข้ากลุ่ม Facebook ด้านล่างใต้คลิปได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตในอนาคตเพิ่มเติมแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel นี้ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย